ขาเชียร์สุดฤทธิ์เลยนะครับคุณได้มีการสื่อสารคุณใช้เว็บบ่อยไหมอ่ะคุณเพียงครับผมใช้เว็บบ่อยครับใช้เว็บบ่อยถามว่าวันไหนไม่ใช้บ้านดีกว่าวันไหนไม่ใช้บ้านไม่มีครับทุกวันใช้ทุกวันอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมเกิดปัญหาที่ว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าบริการครับเลยโดนตัดไปฮะผมขอว่างก่อนนะครับครับไม่ได้หวงของแต่ขยันหยิบนะครับขยันหยิบโอเคทุกวันครับให้ไปหมดเลยครับแล้วไงต่อครับวันไม่ได้ใช้การบริการแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะก็หงุดหงิดครับพอตอนที่นอนอยู่ก็หงุดหงิดมันเหมือนกับมันเสพครับเสพติดต้องใช้เพราะว่าเราได้อ่านข้อมูลเราได้อ่านข่าวสารแล้วก็เพื่อนๆของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วอ่ะนอกเหนือจากเพื่อนๆแล้วแน่นอนก็ต้องมีกลุ่มแฟนที่มีการติดตามครับใช่ไหมฮะคุณได้สื่อสารกับแฟนทางทางอินเทอร์เน็ตเว็บบ่อยไหมบ่อยมากครับก็จริงๆแล้วอย่างผมเองเนี่ยเป็นคนที่เล่น Twitter เยอะมากแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทุกอันเลยอย่างล่าสุดก็เล่น Google Plus ทำยังไงนี่อันนี้มีตกมือด้วยนะ Google Plus นะครับอันนี้ทำงานให้ Google นะครับขอเสียงปรบมือทีนึงนะครับทำงานให้ Google นะฮะน่ารักมากเลยก็พยายามศึกษาครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างมีข้อดีอยู่ด้วยนะครับเรื่องของที่ผมชอบมากก็คือชาแทงเอาครับก็ลองเล่นแทงเอากับเพื่อนดูแล้วโอ้โหวันนี้ได้มาเห็นด้วยเพราะว่าในความรู้สึกผมคือแทงเอาที่ผมแรกขึ้นมาแรกเนี่ยคือถ้าเกิดผมย้อนกลับไปมันสัก5ปี7ปีแล้วผมคงได้เรียนพิเศษออนไลน์ครับว่าคงมีการแล้ววันนี้ก็ได้เห็นคนที่เขาทำจริงๆด้วยผมรู้สึกเฮ้ยมันมีแล้วอ่ะดีใจจังเลยครับต่อไปนี้เด็กๆบางคนอาจจะเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเดินทางไกลหรือว่าเด็กที่ต่างจังหวัดก็จะได้เรียนในคุณภาพที่เท่ากับเด็กที่ในกรุงเทพเหมือนกันครับเห็นแล้วโดนใจนะวันนี้ฮีโร่ของเราหลายท่านนี่คือแต่ละอย่างที่เราทำนี่คือมันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับจริงๆแล้วผมว่าทุกคนที่มาที่นี่หรือว่าเว็บฮีโร่ทุกท่านเนี่ยคือมีความสร้างสรรค์อยู่แล้วครับทีนี้เราเหมือนได้อุปกรณ์นะครับเหมือนกับวันนี้เนี่ยคุณก็เอาอุปกรณ์ให้เราแล้วเราก็ได้ใส่ความสร้างสรรค์เนี่ยได้แปลงไปสู่คนหมู่มากแล้วคนหมู่มากก็ได้เสพสิ่งเหล่านี้ผมว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางช่วยเหลือเราครับแล้วคุณมีอะไรจะแนะนำน้องๆท่านอื่นๆไหมฮะในการใช้เว็บอย่างสร้างสรรค์บ้างคนที่อยู่รอบๆตัวผมค่อนข้างใช้อย่างสร้างสรรค์มากแล้วก็ผมว่ารู้จักใช้ก็คือว่าเห็นข้อดีของมันครับว่าเป็นประโยชน์ยังไงในการที่เราจะได้สื่อสารข้อมูลความรู้หรือว่าข่าวสารที่เราคิดว่ามันดีทุกวันนี้คือเราไม่ใช่บอกว่าสื่อต้องการเสนอข่าวอะไรให้เราแต่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่คอนเทนต์เนี่ยจะได้เป็นคอนเทนต์ที่ดีและเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไปพอวันนี้สมมติผมเองเนี่ยเป็นสมมตินายครับโตคนนี้มีคอนเทนต์หนึ่งอย่างใช่ไหมครับครับแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เราอยากบอกให้คนอื่นรู้จังเลยซึ่งคอนเทนต์อันนี้อาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่คอนเทนต์ที่เป็นข่าวกระแสหลักครับเฮ้ยร้านอาหารร้านนี้อร่อยจังเลยวันนี้เราพิมพ์บอกแล้วคนอื่นก็หอเรามาชิมกันบ้างดีกว่าถนนสายนี้มันถูกปิดแล้วนะคนที่ก็จะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบอกกับเพื่อนครับผมว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าองค์กรอะไรบอกกับองค์กรอะไรสักอย่างนึงหรือว่ารัฐบาลบอกประชาชนหรือว่าสำนักข่าวขายข่าวให้กับประชาชนมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันคือเพื่อนกับเพื่อนแล้วทุกคนรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกครับโอ้นี่นะฮะก็เป็นวิธีการใช้เว็บอย่างสร้างสรรค์ในวิธีหนึ่งนะก็คือทำให้เป็นเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนซึ่งมันแน่นอนมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องถูกต้องครับใช่ฮะถ้าเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรเนี่ยมักจะมีผลประโยชน์แอบแฝงบ้างไม่มากแต่น้อยใช่นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เว็บอย่างสร้างสรรค์ของคุณครับต่อครับผมนะครับผมแม่เดี๋ยวให้คุณครับต่อลองไปเตรียมตัวบ้างเลยยินดีครับเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตใช่ครับลูกตานะครับแล้วทุกคนครับเอาเป้ลงไปได้ไหมครับถ้าผมไม่หยิบลงไปอาจจะมีเรื่องครับขอเชิญให้คุณครับต่อช่วยครับ